เอสุภชัยยินดีกับณเดชน์ยาย่าพร้อมอัปเดตอาการเอสมีคลิปเอสุภชัยกระซิบแม่แก้วงานแต่งณเดชน์ยาย่าคืบหน้าให้รีบบอกต้องเตรียมตัดชุดพร้อมอัปเดตอาการเอสกันตพงศ์ทุกคนต่างยินดีกับคู่รักณเดชน์ยาย่าที่กลายเป็นว่าที่บ่าวสาวไปเป็นที่เรียบร้อยงานนี้ผู้จัดการคนดังอย่างเอสุภชัยก็ดีใจสุดเพราะถือเป็นข่าวดีที่ตนรอคอยมานานงานนี้ที่เอเลยรีบบอกแม่แก้วแม่ของหนุ่มณเดชน์ว่าถ้ามีความคืบหน้าอะไรให้รีบบอกเพราะจะตัดชุดไว้ให้พร้อมส่วนเรื่องของพระเอกช่อง7เอสกันตพงศ์ที่เอก็ยังคงเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดและไหว้พระขอพรให้เอสเสมอ